ตำนานดาบฟ้าฟื้นของขุนแผนคาสโนวายุคเก่าก่อนนั้นมีทั้งความเก่งกาจในทุกด้านแต่โดดเด่นในเรื่องของความเจ้าชู้ไม่สนใจหน้าอินหน้าพรหมมีศัตรูอยู่ทั่วไปหมดและที่สำคัญเป็นทหารในสมเด็จพระพันวรรษาแห่งกรุงศรีอยุธยาต้องไปยกทัพจับศึกก็หลายครั้งหลายคราดังนั้นจึงต้องมีของดีไว้ติดกายอยู่เสมอและของดีของขุนแผนก็คืออาวุธประจำกายดาบฟ้าฟื้นนั่นเองดาบฟ้าฟื้นมีความหมายว่าฟ้าร้องก่อนฝนมาและเป็นชื่อหนึ่งของอาวุธในบรรดาพระราชกุธภัณฑ์ที่ถวายในพระราชพิธีครองราชของคุณบรมพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานไทยลาวฟ้าฟื้นในชื่อดาบฟ้าฟื้นของขุนแผนมีร่องรอยให้น่าเชื่อว่ามาจากชื่อปู่ฟ้าฟื้นในตำนานทีบรรพชนของกษัตริย์หรือเจ้านายเมืองน่านซึ่งมีลำดับรายชื่ออยู่ในจารึกพบที่เมืองสุโขทัยปู่เมืองน่านหลานเมืองสุโขทัยจารึกที่มีชื่อปู่ฟ้าฟื้นเป็นจารึกหลักที่45เรียกกันด้วยภาษาปากว่าจารึกปู่สบถหลานหรือปู่หลานสบถกันพบที่วิหารสูงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยเนื้อหาสาระสำคัญของจารึกปู่สบถหลานเกี่ยวกับคำสัตย์สาบานที่ทำขึ้นเมื่อพุทธศักราช1935ว่าจะไม่รบพุ่งรุกรานกันระหว่างเครือญาติสองราชวงศ์คือราชวงศ์เมืองน่านผู้เป็นปู่กับราชวงศ์เมืองสุโขทัยผู้เป็นหลานน่านหลวงพระบางเมืองน่านกับหลวงพระบางเป็นเมืองเครือญาติใกล้ชิดสนิทสนมมาแต่ยุคแรกๆคราวหลังพุทธศักราช1700ตำนานลาวเล่าว่าเจ้าฟ้างุ่งหนีความขัดแย้งทางการเมืองในหลวงพระบางไปตายอยู่เมืองน่านเมืองน่านอยู่ฝั่งขวาแม่น้ำโขงในไทยส่วนเมืองหลวงพระบางอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในลาวแล้วเชื่อมโยงเป็นเครือญาติไปถึงเมืองแถนในเวียดนามการทำดาบฟ้าฟื้นนั้นไม่ใช่ของง่ายเพราะตามตำรากล่าวไว้ว่าจะต้องนำโลหะทั้ง108ชนิดมาหลอมรวมกันแล้วตีเป็นดาบขึ้นมาโดยต้องใช้คัมภีร์มหาสัตตากุมดาบฟ้าฟื้นโลหะที่ว่าได้แก่เหล็กจากยอดพระเจดีย์มหาธาตุเหล็กขนังพิพายตายทั้งกลมตะปูตอกฝาลงจากเจ็ดป่าช้าเหล็กที่เกิดการชำรุดจากอาวุธที่พังในการศึกเหล็กแทงคอวัวเหล็กเบญจพรรณกันเม็ดเหล็กหล่อบอกพระแสงเหล็กที่ใช้สำหรับตรึงลงศพปั๊มลมสลักเพชรหอกสำริดพระแสงหักเหล็กสลักประตูเหล็กไหลเหล็กกำแพงเหล็กน้ำพีธาตุเงินธาตุทองธาตุทองแดงผงถ่านผงตะไบเหล็กส่วนพิธีกรรมนั้นก็มีหลายขั้นตอนรวมไปถึงต้องมีเครื่องเส้นบูชาเทพยดาฟ้าดินจากนั้นต้องตั้งพื้นที่ในการทำพิธีล้อมรอบด้วยราชวัชรธงสีคาดด้วยผ้าขาวพร้อมลงยันอัคระหน้าหลังการทำพิธีต้องเป็นวันเสาร์ขึ้น15ค่ำถึงจะเป็นฤกษ์ดีวิชัยฤกษ์ราชฤทธิ์พระอาทิตย์เที่ยงฤกษ์ราชสีหลังจากนั้นจึงเริ่มนำเหล็กมาล้อมรวมกันพร้อมบทสวดอีกมากมายซึ่งแต่ละบทต้องสวดถึง9รอบด้วยกันลักษณะของดาบฟ้าฟื้นจะมีขนาดสั้นกว่าดาบทั่วไปถึงแม้จะตีมาจากการหลอมรวมกันของโลหะหลายชนิดแต่ก็ไม่ทนเพราะและหักง่ายดังนั้นจึงเหมาะไว้ติดตัวคุมศัตรูและพูดผีปีศาจเสียมากกว่าเมื่อครั้งแรกที่ขุนแผนได้ดาบฟ้าฟื้นมาก็ไปชิงตัวนางวันทองจากบ้านขุนช้างในครั้งนั้นขุนช้างได้นำทหารมาตามจับตัวขุนแผนขุนแผนก็ได้ใช้ดาบฟ้าฟื้นต่อสู้กับพวกทหารด้วยแต่สุดท้ายก็กลับใจยอมมอบตัวรับโทษแต่ก็ได้ซ่อนดาบไว้ในต้นไทรเมื่อพ้นโทษจึงมานำกลับไปภายหลังขุนแผนได้มอบดาบฟ้าฟื้นให้กับจมื่นไวแต่มีเรื่องผิดใจกันเมื่อจมื่นไวถูกนางสร้อยฟ้าทำเสน่ห์แล้วขุนแผนมาเตือนแต่จมื่นไวไม่เชื่อทำให้ขุนแผนโกรธจึงทวงดาบฟ้าฟื้นคืนกลับมาขอบคุณที่ติดตามดูลับแชนเนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ